ครงการ9ชุมชน9ศูนย์เรียนรู้สู่สวัสดิการ9ขั้นนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2489จนถึงปีพุทธศักราช2502ตลอดระยะเวลา13ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทุกหนทุกแห่งด้วยดวงพระหฤทัยที่มุ่งมั่นจะเข้าให้ถึงทุกข์ของราษฎรนี้เองที่ทำให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยชีวิตซึ่งในหลวงเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองการบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยลุยโคลนทำให้เข้าใจผืนแผ่นดินประเทศไทยทุกตารางนิ้วและเข้าถึงความจริงของผู้คนทุกภาคเพราะแหล่งข้อมูลของในหลวงคือประชาชนคนทุกข์ยากตั้งแต่เด็กเลี้ยงวัวกลางทุ่งครูบ้านนอกที่รู้ความเป็นไปของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านบนดอยสูงเทียมเมฆจนถึงชายมุสลิมชายแดนใต้ไม่มีความทุกข์ใดบนแผ่นดินที่ไม่ทรงมองเห็นการเสด็จลงไปเห็นจริงด้วยพระองค์และด้วยพระปรีชาญาณอันเฉียบแหลมทำให้อย่างรู้ในชะตากรรมของประเทศทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในวันข้างหน้าจึงทำให้มีพระบรมราโชบายว่าการจะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวไม่ยั่งยืนการช่วยประชาชนให้อยู่รอดได้ต้องให้อาชีพให้เขาพึ่งตนเองได้ด้วยเหตุนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรกว่า 4,000 โครงการปรัชญาพอเพียงไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่ได้ถูกวางเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยาวนานตั้งแต่พระองค์ทรงราชจนถึงปัจจุบันชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ9ชุมชน9ศูนย์เรียนรู้สู่สวัสดิการ9ขั้นเพื่อนำศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงมาเขียนเป็นตำราลงบนแผ่นดินเพื่อก้าวเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยการปฏิบัติบูชาเพื่อให้พบกับความจริงที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงหาใช่สิ่งอื่นใดไม่แต่หากคือรูปธรรมของความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวงทรงมอบเป็นมรดกชิ้นเอกของแผ่นดินมรดกแห่งภูมิปัญญาที่จะปกป้องลูกหลานและประชาชนให้รอดพ้นจากอวิชชาความโง่ความไม่รู้ทำให้พ้นทุกข์มีความสุขจากการพึ่งตนเองด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้เป็นวิทยากรประจำวิชาเป็นวิทยากรกระบวนการเป็นแกนนำจิตอาสาผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีการออกแบบพื้นที่พัฒนาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่พืชสวนพืชหลังนาไม้ดอกไม้ผลข้าวมันมีการสร้างและจัดสวัสดิการ9ขั้นคือแกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายปลูกพืชผักผลไม้ไม้กินดอกไม้กินใบไม้กินลำกล้วยข้าวทำก้อนเห็ดเลี้ยงกบปลาปศุสัตว์อื่นๆเพื่อให้พอกินแกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายผลิตน้ำยาอเนกประสงค์เช่นสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าปลูกสมุนไพรเป็นคลินิกข้างบ้านทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพทำถ่านชีวมวลทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์จากเศษอาหารเพื่อให้พอใช้แกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายปลูกไม้พอกินพออยู่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่สะอาดสวยงามมีพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้พออยู่แกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายจ
จัดถนนสายวัฒนธรรมนำคนในชุมชนสู่ทานศีลภาวนาเกิดผลดีด้านกายภาพสังคมสติปัญญาจิตใจเพื่อให้พอร่มเย็นแกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายนำพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาอาหารสิ่งของเครื่องใช้ในศูนย์เรียนรู้ไปทำบุญแก่สมณะพระสงฆ์สามเณรพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้มีบุญมีทานแกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายฝึกอบรมการเก็บการแปรรูปข้าวอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนานขึ้นแม้ฝนแล้งก็มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนทำให้มีเก็บรักษาแกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายฝึกอบรมเรื่องการตลาดการบรรจุภัณฑ์นำพืชผักผลไม้ธัญญาหารข้าวปลาอาหารไปขายในชุมชนและในห้างสรรพสินค้าได้ทำให้มีการขายเพิ่มรายได้แกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชนเป้าหมายมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันคิดเรื่องดีๆทำสิ่งดีๆแก่หมู่บ้านชุมชนสังคมประเทศทำให้มีเครือข่ายมีการเชื่อมโยงการตลาดภาครัฐคือโรงพยาบาลเคืองในโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เชื่อมโยงการตลาดภาคเอกชนคือท็อปมาร์เก็ตเซ็นทรัลอุบลราชธานีมีการจัดตั้งธนาคารข้าวธนาคารเมล็ดพันธุ์ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ธนาคารต้นไม้มีการจัดสวัสดิการคือนำสิ่งของอาหารเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กเยาวชนคนในชุมชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้ถูกทอดทิ้งผู้ประสบภัยวิบัติใน9ชุมชนพื้นที่เป้าหมายจากการติดตามประเมินผลถอดบทเรียนวิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์พบว่า 1. ผลในเชิงปริมาณทั้ง9หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมครบตามเป้าหมายที่กำหนดจำนวน909คนแบ่งเป็นพระสงฆ์แกนนำจำนวน9รูปเด็กเยาวชนจำนวน90คนและแกนนำชุมชนจำนวน810คนในจำนวน9หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้นำแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติโดยมีการปลูกพืชผักปลอดสารและจัดหาอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคในครัวเรือนในขั้นพื้นฐานคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นทำบุญทำทานใน9หมู่บ้านมี2หมู่บ้านพัฒนาต่อยอดเป็นขั้นก้าวหน้าคือมีเก็บแปรรูปมีขายเพิ่มรายได้มีเครือข่ายการตลาดได้แก่บ้านวังอ้อและบ้านแขมอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโครงการนี้ทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์วิถีไทยและมีสมาชิกรวม10เครือข่ายจำนวน55ครอบครัวโดยนำผลผลิตที่ได้ส่งจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีทุกวันบางส่วนที่เหลือส่งให้กับโรงพยาบาลเคืองในโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์วิถีไทยที่เกิดขึ้นโดยโครงการมีรายได้จากการขายผลผลิตหลักที่สำคัญคือผักสดได้แก่คะน้าหอมสดถั่วฝักยาวผักกวางตุ้งผักกาดขาวผักสลัดมะเขือมะเขือเทศมะเขือพวงแตงกวาผลไม้ได้แก่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมขนุนผลไม้ตามฤดูกาลเครื่องเทศได้แก่กระเจี๊ยบแห้งอัญชันแห้งขมิ้นชันใบเตยอบแห้งหอมแดงกระเทียม
โดยมียอดขายเฉลี่ยรอบละ15วันต่อรอบรายได้อยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 42,000 บาทและสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 1,000 ถึง 14,000 บาทมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มในรอบ1ปีที่เริ่มต้นรวม 920,202 บาทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์วิถีไทยได้รับสนับสนุนตู้แช่หน้าร้านท็อปมาร์เก็ตจากกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดจำนวน2ตู้ได้รับการสนับสนุนสร้างโรงแพ็คชุมชนจากกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดจำนวน2แห่งที่บ้านวังอ้อและบ้านแขมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากคุณสรรหจุฑาจิราธิวัฒน์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักดินรักน้ำ Earth Safe Foundation 1เครื่องที่บ้านแขมมูลค่า 15,000 บาทได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโรงตากกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากคุณสรรหจุฑาจิราธิวัฒน์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักดินรักน้ำ Earth Safe Foundation 1โรงเรือนมูลค่า 25,000 บาทได้รับการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรองค์ความรู้รวมทั้งการจัดงานเปิดตัวผลผลิตแบรนด์บวรถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดและงานกรีนมาร์เก็ตโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนตลอดจนเอาใจคนรักสุขภาพจากคุณสรรหจุฑาจิราธิวัฒน์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักดินรักน้ำEarth Safe Foundation และกลุ่มธุรกิจเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณสรรหจุฑาจิราธิวัฒน์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักดินรักน้ำ Earth Safe Foundation เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการในกลุ่มเบื้องต้นเช่นเป็นทุนซื้อผลผลิตสติกเกอร์บอร์ดเสื้อยืดให้กับชุมชนเครือข่ายรวม 100,000 บาทได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจากพระครูสุขุมวันโนภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้อเพื่อเป็นค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระยะเริ่มต้น4เดือนและเป็นค่าพาหนะรับส่งผลผลิตจากชุมชนไปส่งที่ท็อปมาร์เก็ตระยะเริ่มต้น4เดือนรวม 84,000 บาทให้การบริการห้องประชุมเครื่องเสียงโสตทัศน์น้ำไฟฟรีตลอดมีการเปิดศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยที่ป่าดงใหญ่วังอ้อ1แห่งและเปิดหมู่บ้านอินทรีย์วิถีไทยที่บ้านวังอ้อ1หมู่บ้านโดยดร.วิวัฒน์สรรยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะมีการให้ความรู้เรื่องบวรอินทรีย์วิถีไทยและประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีและ9จังหวัดภาคอีสานมีบุคคลคณะบุคคลหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานและเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องอินทรีย์วิถีไทยเดือนธันวาคม2559ถึงเดือนธันวาคม2560รวม 25,220 คนและในเดือนมกราคม2561ถึงเดือนมีนาคม2561รวม 2,261 คนสองผลในเชิงคุณภาพชาวบ้านที่เข้าร่วมในโครงการ9ชุมชนมีอาหารที่ประหยัดและปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนมีความรู้มีทักษะเห็นคุณค่าทรัพยากรที่ตนมีอยู่และศักยภาพของตนเองมีการเรียนรู้ไม่รู้จบมีครอบครัวที่อบอุ่นมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีตลาดรองรับผลผลิตซึ่งไม่ทำให้ถึงทางตันเหมือนดังอดีตที่ผ่านมาคือหาที่จำหน่ายไม่ได้มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติรู้จักเอานำทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เช่นผักตบชวาเศษหญ้าใบไม้มูลสัตว์
และทรัพยากรต่างๆอย่างเห็นคุณค่าสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีเห็นทุกอย่างมีความสำคัญและนำมาใช้ประโยชน์ได้มีการพัฒนาวิธีคิดวิธีปฏิบัติและทักษะที่เป็นวิชาการต่อยอดจากวิถีเดิมแบบพื้นฐานที่เคยปฏิบัติต่อกันมามีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตยสามารถรับฟังความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ต่างสามารถปรับตัวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้มีความซื่อสัตย์ต่อเวลาต่องานที่ทำต่อภาคีที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักการนำพาต่อแนวทางพ่อคือเศรษฐกิจพอเพียงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่เกิดจากการพึ่งตนเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นคุณค่าแห่งตนว่าจริงๆแล้วก็สามารถเรียนรู้และทำอะไรได้หลายๆอย่างที่ไม่เคยเชื่อว่าจะทำได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ง้อไม่ขอไม่รอไม่งอแต่มีความพอใจพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้และภูมิใจในสิ่งที่มีความภูมิใจภูมิความรู้ภูมิปัญญาภูมิธรรมและภูมิฐานและที่สำคัญคือมีความสามารถจัดการชีวิตของตนเองได้เป็นนายของตนเองทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำและทำได้ตามความต้องการของตนเอง